คำตอบอย่างพีคเอ็มลูกหม่ำตอบกลับชาวแซะอย่าลืมว่าตัวเองมาจากไหนนับว่าเป็นอีกหนึ่งลูกสาวคนดังที่มักจะโดนเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาก่อกวนบ่อยๆสำหรับเอ็มบุษราคำวงคำเหลาลูกสาวศิลปินนักแสดงตลกชื่อดาเองหม่ำจกมกซึ่งล่าสุดก็โดนอีกแล้วแต่ก็ได้ตอบกลับไปพร้อมยิ้มให้เบาๆหากใครที่ได้ติดตามจะพอทราบว่าสาวเอ็มได้ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์และทำคลิปลง YouTube ให้แฟนคลับได้รับชมซึ่งหลังๆก็มีรายการกับคุณพ่อด้วยโดยคอมเมนต์จากเกรียนล่าสุดที่สาวเอ็มเจอก็คือมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแซะเธอว่าอย่าลืมว่ามาจากไหนซึ่งสาวเอ็มตอบว่าไม่ลืมค่ะมาจากบ้านค่ะพร้อมแคปมาโพสต์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ Made My Day เห็นแล้วอมยิ้มกับคำตอบของตัวเองมันภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกมองให้มันเป็นเรื่องตลกไปใจก็เบาดีนะข่อยบรรลุเวิร์นลาเดอร์ท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับถูกใจในคำตอบของเธอมากมายเอมมี่แม่น้องวีนจนทิพย์บอกไม่ต้องมายุ่งปฏิเสธเสียงแข็งไม่แจ้งยอดบริจาคแม่น้องวีนจนทิพย์บอกสื่อไม่ต้องมายุ่งปฏิเสธเสียงแข็งไม่แจ้งยอดบริจาคลั่นได้เงินคือจบเผยคำพูดทำให้คนที่เคยช่วยเหลือเจ็บใจที่สุดจากกรณีน้องวีนอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงได้สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะศึกษาต่อจึงอยากเปิดรับบริจาคจากนั้นก็มีคนโอนเงินไปช่วยเหลือจำนวนมากต่อมากลับถูกแฉภาพน้องวีนใช้มือถือราคาแพงแถมยังบอกว่าแกล้งจนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวญาติโผล่แจงแล้วปมน้องวีนจนทิพย์ที่เหตุต้องซื้อมือถือราคาแพงเผยยอดเงินบริจาคล่าสุดวันที่18มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยโพสต์ช่วยเหลือครอบครัวของน้องวีนและได้ออกมาระบายความในใจโดยเปิดเผยว่าตนเคยคุยกับแม่เด็กว่าให้ออกมาแจ้งยอดแต่กลับถูกปฏิเสธมิหนำซ้ำพอขอให้แก้ข่าวก็โดนแม่น้องวีนตอบกลับมาว่าคุณมาทำข่าวเองคุณก็แก้เองสิโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเราอึดอัดเราอยากระบายมากฟังเราสักนิดเราผิดไปแล้วอย่าด่าเยอะนะเราสำนึกผิดไม่ทันตั้งแต่ทำเคสแบบนี้มาไม่เคยเสียใจและเสียความรู้สึกแบบนี้มาก่อนสื่อทุกช่องทุกคนโดนต้มซะจนเปื่อยว่าครอบครัวนี้จนตอนนั้นใครว่าน้องว่าแม่เราปกป้องเต็มที่จนไม่ลืมหูลืมตาเพราะอยากให้น้องได้มีเงินเรียนจนมันมีชาวเน็ตขุดคุยประวัติแม่และน้องเราก็ตามด่าชาวเน็ตว่าไม่ช่วยแล้วยังเสือกแถมอิจฉาน้องที่เขาได้เงินจนมันมีคนโทรมาเตือนมาทักมาว่าก่อนจะทำเคสนี้เช็คดีหรือยังมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คุณเข้าใจซ่อนอยู่เราก็เริ่มคิดเริ่มเช็คเพราะข่าวนี้เราไม่ได้ลงพื้นที่เองเพียงแต่เล่นข่าวต่อมาเพราะตอนนั้นเราอยู่ภาคเหนือหลังจากนั้นก็มีคนโทรมาด่าพวกเรามากมายว่าร่วมกันหลอกลวงขอรับเงินบริจาคร่วมกับครอบครัวนี้บอกตรงๆว่าเครียดมากหนึ่งจนยังไงใช้ไอโฟน12 Pro ราคา 26,000ใช้นาฬิกาหรูที่เด็กท่ายากจนจริงไม่มีปัญญาได้ใช้สองแม่ใส่ทองทั้งตัวเที่ยวผับดื่มเหล้าขับรถเก๋งหรูพาลูกเที่ยวเวลาไปประชุมผู้ปกครองใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ3เด็กบอกว่า
ชีวิตนี้ไม่เคยกินหมูกระทะก็ใช่สิหมูกระทะเด็กไม่กินแต่แม่พาไปกินไก่ทอดตามห้างดังเพราะลูกชอบสิเราบอกว่าให้แม่กับลูกออกมาแถลงข่าวออกมาขอบคุณและแจ้งยอดแล้วปิดบัญชีแม่กับลูกบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดอะไรเงียบไว้ได้เงินมาแล้วมันจบแล้วแล้วที่ช้ำใจสื่อส่วนกลางขอไปที่บ้านไปดูว่าจนจริงไหมโดนปฏิเสธจากแม่และคนชื่อทีบโดยอ้างว่าน้องจะต้องอ่านหนังสือไม่พร้อมพบสื่อซึ่งตอนนั้นคงยังไม่ได้เตรียมคำพูดกลัวแสดงไม่เนียนดาวโป๊เปิดความลับชีวิตในกองถ่ายไม่ง่ายทั้งเจ็บแถมโดนสังคัดเหตุนกเขาไม่ขันสาวดาวโป๊มากประสบการณ์เปิดความลับชีวิตในกองถ่ายไม่ง่ายทั้งเจ็บแถมโดนสังคัดเหตุนกเขาไม่ขันลั่นคู่เดทเลิกบอกว่าอยากเป็นเหมือนผู้ชายในภาพยนตร์โป๊สักทีสำนักข่าวอินดี้100รายงานการเปิดใจของสาวดาวยั่วถึงวัฒนธรรมการถ่ายภาพยนตร์ผู้ใหญ่เมดิสันมิทซีน่าเป็นดาวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่พร้อมมีประสบการณ์โชคโชนในวงการนี้มากว่า18ปีและตั้งแต่ปี2555เธอแสดงภาพยนตร์มากกว่า200เรื่องและปรากฏตัวในนิตยสารมากมายนับไม่ถ้วนจนได้รับตำแหน่งดาราหนังโป๊แห่งปี3ปีติดต่อกันแม้จะมีประสบการณ์คร่ำวอร์ดมานานแต่ปัจจุบันเมดิสันเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ต่อหน้ากล้องนั้นไม่ดีเนื่องจากนักแสดงจะขาดเคมีที่เข้ากันแล้วยังอาจเกิดความเจ็บปวดมากเมดิสันให้สัมภาษณ์กับ news.com.auเกี่ยวกับชีวิตในอุตสาหกรรมทางเพศและโลกเบื้องหลังความแซ่บซีดว่าการถ่ายหนังโป๊เป็นสิ่งหนึ่งที่เพศสัมพันธ์ดีๆหายไปอย่างสิ้นเชิงมีการสื่อสารกับทีมงานมากมายก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำดังนั้นทำให้ฉากต่างๆออกมาดูดีในมุมกล้องแต่จริงๆแล้วการถ่ายทำเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและเจ็บปวดมากสำหรับนักแสดงอีกทั้งการมีประสบการณ์เร่าร้อนบนเตียงที่แย่ที่สุดเท่าที่เธอเคยมีก็เกิดขึ้นจากเข้าฉากถ่ายหนังโป๊พร้อมอธิบายเสริมว่าตำแหน่งท่วงท่าและมุมกล้องที่ดาราหนังโป๊หญิงต้องแสดงนั้นไม่ปกติและอาจทำให้รังไข่และมดลูกเจ็บปวดอย่างมากโดยมีกรณีที่แย่ที่สุดคือซีสรังไข่แตกระหว่างการถ่ายทำอย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือไม่มีการสังคัดในการถ่ายหนังโป๊โดยเมดิสันกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ตกใจที่รู้ว่าเราถ่ายภาพนิ่งก่อนเพื่อซ้อมฉากเซ็กระหว่างถ่ายภาพคือตอนที่เรายังฝึกเปลี่ยนท่าไปมาซึ่งโดยปกติแล้วมักจะค่อนข้างโลดโผนแต่ขึ้นอยู่กับฉากอินสตาแกรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เราไม่ชอบให้มีคัดเยอะๆตอนถ่ายทำเว้นแต่ครั้งเดียวที่เราจะคัดกลางฉากคือผู้ชายสูญเสียการแข็งตัวซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ตลกสำหรับผู้ชายพวกเขามักจะบอกว่าพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะดีเหมือนผู้ชายในภาพยนตร์แต่จะบอกความลับให้นะผู้ชายในหนังโป๊ทุกคนล้วนดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพอย่างไวอากร้าทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเมดิสันเผยว่าเธอรักอุตสาหกรรมนี้และลูกค้าที่เธอทำงานด้วยพร้อมยอมรับว่าเธอมีปัญหาในการครองความสัมพันธ์เนื่องจากอาชีพการงานของเธอขอบคุณที่มาจากอินดี้100ข่าวที่เกี่ยวข้องอดีตดาวโป๊เผยความลับเบื้องหลังการถ่ายทำหนังผู้ใหญ่นานกว่า12ชั่วโมง